มาตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดอ่านจากพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับดูเหมือนจะสรุปไปแล้วนะคะว่าหวย30ล้านเป็นของลุงจรูนต้องเรียกว่าลุงจรูนเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะให้ใช้ชื่อร้อยตำรวจโทจรูนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐเขียนไว้บอกว่าร้อยตำรวจโทจรูนเจ้าของปอฟันธงคดีหวย30ล้านส่วนเดลินิวส์ค่ะพาดเอาไว้เขียนว่ากองปราบหักภาค7ฟันธงจรูนเจ้าของหวย30ล้านข่าวสดค่ะเขียนเอาไว้บอกว่าเปิดจะขออภัยค่ะครูเจ้ในพลจบเหจรูนเฮปอสรุปแล้วหวย30ล้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วพาดหัวข่าวออกมาแบบนี้แต่ถ้าไปอ่านในเนื้อข่าวดีๆเขายังไม่สรุปนะครับยังไม่ได้มีการสรุปออกมานะคะคือเหมือนกับว่าแนวทางการสืบสวนของตำรวจสอบสวนกลางหรือว่ากองบัญชาการกองปราบเนี่ยเริ่มจะชี้ชัดไปแล้วเริ่มมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นในหลายๆภาคส่วนว่าสุดท้ายแล้วโอกาสที่ลอตเตอรี่จะเป็นของฝั่งครูปรีชาเป็นไปได้ยากสื่อก็เลยเริ่มสรุปไปในทางนี้แต่ทั้งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทธิติราชน้องหานพิทักษ์เนี่ยนะครับท่านก็บอกออกมาบอกเลยนะครับว่ายังไม่ได้สรุปแบบนั้นเดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนเดี๋ยวจะมีการประชุมกันอีกทีวันนี้อ่ะแต่ยังไงก็ตามลองไปดูเหตุการณ์กันเพราะเมื่อวานนี้ทางกองปราบก็ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่เปิดเผยสถานที่นะครับว่าลงที่ไหนบ้างแล้วก็ตอนนี้มีความคืบหน้าไปเยอะทีเดียวขณะที่เมื่อวานนี้ครูปรีชาก็ถูกสัมภาษณ์อีกแล้วและตอนนี้สีหน้าครูปรีชาเริ่มไม่ดีแล้วสื่อไปจับแบบนั้นมาดูเรื่องของการลงพื้นที่ก่อนนะคะเมื่อวานนี้กองปราบเนี่ยลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าที่พี่ตาบอกไปคือเขาไม่เปิดเผยสถานที่ไม่เปิดเผยจุดประสงค์ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนครูปรีชาผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาก็ยืนยันบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักกับคนที่ชื่อว่าอาจารย์แดงแล้วก็นางดําแล้วก็บอกว่านางดําไม่ใช่เจ๊บ้าบิ่นตามที่ตกเป็นข่าวแต่อันนี้คือครูปรีชาพูดนะครูปรีชาพูดนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าผู้สื่อข่าวลงว่ายังไงนะฮะตอนนี้ครูปรีชาพูดอย่างนี้ฮะใช่ค่ะส่วนอีกกรณีนึงอันนี้ครูปรีชาเล่านะบอกว่าที่ทางตํารวจเตรียมขอหมายจับผู้ที่กระทําผิดคดีเนี้ยค่ะเขามั่นใจว่าบุคคลที่เตรียมจะออกหมายจับไม่ใช่ฝ่ายของตนเองอย่างแน่นอนเพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนพูดความจริงแล้วก็บอกกับพยานว่าให้พูดความจริงอย่าให้การเท็จครับลองฟังเสียงครูปรีชาก่อนฮะเดี๋ยวผมเล่าเพิ่มเติมฮะเนี่ยรับหวยมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนของตำรวจที่กำลังพิสูจน์หาข้อเท็จจริงดังนั้นก็รอสักครู่หนึ่งให้ตำรวจได้ทำงานค้นหาความจริงข้อเท็จจริงนะครับไม่ต้องไปสอบเจ๊บ้าบินหรอกครูเนี่ยเป็นคนรับลอตเตอรี่มาเองรับเสร็จก็ยืนคุยกับลูกค้าตรงไหนคนเพราะมันเป็นเลขที่เราชอบเป็นเลขมงคลเราก็ตรวจสอบเลขกันเพราะตรงนั้นน่ะจะมีลูกค้าที่เข้ามาสนใจเลขเพราะเราจะรู้จักกันบ้างบางคนไม่รู้จักชื่อหรอกรู้จักแต่หน้าเขาคือเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามกันเยอะนะฮะถามว่าเนี่ยมีข่าวออกมาว่ากองปราบเตรียมระบุว่าเดี๋ยวจะออกหมายจับฝ่ายของครูอาจจะมีพยานเท็จ2คนนะหวั่นใจไหมครูปรีชาบอกว่าไม่หวั่นใจแต่อย่างไรเพราะเราคือของจริงเราซื้อมาจริงพยานทุกคนอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดจริงบอกว่าพยานทุกคนอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดจริงนะเสร็จแล้วครูปรีชาก็บอกด้วยว่าคนที่ชื่อแผนที่เป็นพยานปากใหม่นั้นน่ะตัวเองไม่เคยรู้จักแต่เชื่อว่าคงเป็นระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่กองปราบส่วนกรณีที่มีการตรวจคลิปมากถึง 4,000 คลิปนั้นผู้สื่อข่าวถามเข้ามาหลายคนก็ขอนำเรียนว่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งหลักฐานทั้งหมดก็ต้องว่าไปทั้งนั้นส่วนตัวเนี่ยฟังมาเพียงแค่4คลิปเท่านั้นและ4คลิปก็เป็นเสียงสั้นๆแล้วก็ย้ำด้วยว่าที่ผ่านมาครูสั่งซื้อลอตเตอรี่จากเจ๊บ้าบิ่นเพียงคนเดียวผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ้าทำไมซื้อจากเจ๊บ้าบิ่นคนเดียวเพราะว่าซื้อเยอะนะซื้อทีนึงเดือนนึงเป็นหมื่นก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยเป็นผู้ที่นำลาบมาให้เจ๊บ้าบิ่นเนี่ยขายไม่หมดทีไรนะฮะก็ชอบเอามาขายครูต่อบอกช่วยฉันซื้อหน่อยขายไม่หมดครูปีชาก็มักจะช่วยซื้อแล้วก็ถูกรางวัลเป็นประจำแล้วสาเหตุที่ซื้อก็เล่าไปแล้วว่าต้องนำเงินที่ถูกเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กกะเหรี่ยงที่รับเลี้ยงไว้นะฮะเสร็จแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามต่อถ้าผลการสรุปของทางกองปราบออกมาว่าฝ่ายครูปรีชาผิดเป็นของลุงจรูนลอตเตอรี่จำนวนเนี้ยนะฮะที่533726ของลุงจรูนจะทำยังไงซึ่งเรื่องนี้ครูปรีชาก็บอกว่านะฮะก็สุดท้ายถ้าฝั่งโน้นมีที่มาที่ไปแล้วตำรวจสรุปแบบนั้นก็คงจะต้องยอมรับได้ครูปรีชาพูดแบบนี้นะครับทีนี้ฮะมากันที่เรื่องของเจ๊ดำเมื่อกี้หมอเอิงเล่าบอกว่าครูปรีชาบอกว่าเจ๊ดำกับเจ๊บ้าบิ่นไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไหมค่ะนะฮะแต่ปรากฏว่ารายงานข่าวแจ้งว่าจากการตรวจสอบพบว่าเจ๊ดำที่ถูกพูดถึงและอาจจะเป็นตัวละครใหม่ของคดีนี้พอตรวจสอบไปตรวจสอบมานะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ๊ดำก็คือเจ๊บ้าบิ่นนั่นแหละอ้าวตกลงคนเดียวกันละเพราะว่าเมื่อสอบถามไปยังแม่ค้าและเพื่อนบ้านไม่ได้ถามครูปรีชานะถามแม่ค้าถามเพื่อนบ้านรวมถึงการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยแกมีหลายชื่อ
เริ่มตั้งแต่ชื่อเจ๊พวนซึ่งเป็นชื่อเก่าชื่ออะไรนะเจ๊พวน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 เจ๊แพนเค้กก็มีรวมถึงเจ๊ดำแล้วก็เจ๊บ้าบินซึ่งแล้วแต่ละชื่อว่าใครจะเรียกไหนคนในพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันคนอะไรมี4ชื่อแต่ว่าสำหรับครูปีชาจะเรียกว่าเจ๊บ้าบินเพราะฉะนั้นครูปีชาก็เลยไม่รู้จักว่าเจ๊ดำคือใครแต่จริงๆแล้วคือคนเดียวกันอ่ะไม่ตรงกันที่คุณตาบอกฮะซึ่งมีความเป็นไปจากการสืบสาวพยานเรื่องนี้ว่าเป็นไปได้ว่าก็อาจจะเป็นเจ๊บ้าบินเป็นเจ๊ดำจริงๆนั่นแหละที่รู้ว่านะฮะลอตเตอรี่จำนวนนี้อยู่ในแผงของตัวเองแต่อย่างที่บอกไปมันมี3เลขนะ726เหมือนกันแต่ข้างหน้าที่เป็นเลขชุดเนี่ยมีไม่เหมือนกันมีอยู่3เลขแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วยืนยันว่าคดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำงานอย่างล่าช้าแต่ต้องตรวจสอบให้ชัดเพราะว่ายังมีคลิปเสียงอีกประมาณ 6-7 คลิปที่ต้องไปตรวจสอบก่อนแต่จากการสืบสวนตอนนี้เริ่มน่าสนใจว่ามันมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆฮะเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับเจ๊พัดเจ๊พัดที่เจ๊บ้าบินไปซื้อต่อมาเขาบอกว่ากรณีที่1เลยก็คือเรื่องที่ภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายว่าเนี่ยแผงเนี่ยมันมีเลขลอตเตอรี่อยู่533726เป็นแผงของเจ๊พัดเจ๊บ้าบินเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าของใครก่อนใครเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยถ่ายไว้จากโทรศัพท์มือถือเมื่อวันที่30ตุลาคมครับนั่นหมายความว่าก่อนหวยออก2วันถูกมั้ยฮะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ่ะเจ๊พัดเนี่ยเคยให้ปากคำกับภาค7และยืนยันว่านะครับว่าตรงกันว่าเลขเนี่ยลงท้ายทั้ง3ชุดเนี่ยขายให้กับนะฮะเจ๊บ้าบิดแล้วแล้วก็ถ่ายภาพไว้ในวันนั้นแล้วก็บอกแม่ค้าที่รู้จักต่อๆกันว่าเนี่ยตอนนี้แผงฉันเหลือจำนวนมากอีก2วันหวยจะออกยังขายไม่หมดนี่เป็นหลักฐานเลยนะครับซึ่งการให้การเนี่ยปรากฏว่ามันมีที่น่าสนใจเพราะว่าพยาน3ปากที่ให้การตอนแรกมันจะสอดคล้องกันพบว่ามีเลขสลากที่ถูกอยู่จริงตามหลักฐานที่พนักงานสอบสวนสอบถามมาแล้วก็แกะรอยทางเทคโนโลยีของตำรวจบก.ปอท.แต่จากหลักฐานภาพถ่ายลอตเตอรี่ของเจ๊พัดหรือว่านางพัชริดาพบว่าภาพถ่ายถ่ายตั้งแต่30ตุลาคม30ตุลาเป็นวันอะไรรู้ไหมฮะวันที่ตลาดเลสซิตี้ไม่เปิดขายหวยอ้าวว่าปกติจะเปิดขายในวันอังคารและวันศุกร์เท่านั้นครับเอ๊ะย้อนแย้งย้อนเริ่มงงแล้วเริ่มแย้งไม่ครบย้อนแย้งงงเริ่มงงแล้วใช่ไหมประเด็นที่2ก็คือตามคำให้การของเจ๊พัดเป็นคำกล่าวอ้างที่ว่าความทรงจำบอกว่าเจ๊พัดพูดว่าตนคิดว่าได้ขายให้นางรัตนาพรคือขายให้เจ๊บ้าบินซึ่งเจ้าหน้าที่เขามองว่าคำว่าตนคิดว่ามีน้ำหนักไม่เพียงพอเพราะไม่มีหลักฐานอื่นมายืนยันครับเพราะฉะนั้นที่ถ่ายแผงกันแล้วส่งต่อๆกันในไลน์อ่ะใช่แผงจริงหรือเปล่าครับนะแต่คลิปเสียงเองก็มีความย้อนแย้งกันอยู่บ้างนะฮะอันนี้มาให้น้ำหนักกับทางฝั่งของครูปีชาบ้างนะครับในคลิปเองเนี่ยตอนที่มีเจ๊เนี่ยเจ๊บ้าบินโทรมาบอกว่าครูปีชาครูปีชาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครูปีชาปฏิเสธนะครูปีชาบอกว่าเปล่าไม่ได้ซื้อเลขนี้เปล่าเลยหลังจากนั้นมีอีกคลิปหนึ่งตามมาบอกว่าอ่ะเหรอแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาลอตเตอรี่ไปไว้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวต้องไปหาก่อนนั่นแหละอันนั้นคือแนวทางข้อ3ที่ตำรวจเขาสืบสวนแล้วเขาบอกว่าอันนี้แหละเป็นอันที่เริ่มมั่นใจว่าลอตเตอรี่อาจจะไม่ใช่ของครูปรีชาเพราะว่าคลิปนี่แหละฮะที่พอไปดูตรวจสอบแล้วคลิปมันเกิดขึ้น1พฤศจิกายนหลังการออกรางวัลออกไปไม่นานเหมือนกับว่าเจ๊บ้าบินก็คือคุณรัตนาพรเนี่ยโทรศัพท์ไปหาครูแล้วก็ผู้ซื้อสลากอีกคนนึงด้วยนะเพื่อถามว่าคุณถูกรางวัลที่1หรือไม่นะครับแต่ครูคนนึงที่ชื่อว่าครูแดงปฏิเสธไปว่าไม่ถูกรางวัลนะฮะนั่นก็คือครูปรีชาอย่างที่เราบอกไปที่เราเล่าไปแล้วจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีก็มีการโทรหาครูปรีชาอีกถามว่าถูกรางวัลที่1หรือเปล่าครูปรีชาก็ปฏิเสธชัดเจนว่าไม่ถูกเพราะเลข3ตัวหน้าเนี่ยไม่ตรงกันมันแค่726เท่านั้นไปหามาดูเนี่ยมันไม่ถูกนะฮะมันเหมือนมีการยืนยันซ้ำหลายครั้งว่าเจ๊บ้าบินพยายามตามหาว่าใครกันแน่ที่ซื้อเลขที่เป็นเลขนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ๊บ้าบินเองก็ไม่มั่นใจว่าใครซื้อแล้วฮะเขาบอกว่ามีอีกคลิปเสียงนึงที่สนทนากันหลังจากออกสลากระบุยืนยันชัดเจนว่านายปีชาบอกให้นางรัตนาพรไปติดตามหามาให้ได้เพราะว่าสลากที่ได้มาจากนางรัตนาพรหากว่าไปหาสลากดังกล่าวมาได้จะแบ่งกันคนละ15ล้านหลังจากนั้นเจ๊บ้าบินก็เลยไปหาข้อมูลผู้ถูกรางวัลที่1แล้วก็ไปพบว่าเป็นของลุงจรูนแต่ลุงจรูนขึ้นรางวัลไปแล้วก็เลยรีบไปมีการไปแจ้งความเพื่อมีการอายัดอันนี้เป็นแหล่งข่าวบอกมานี่แหล่งข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์เลยหนังสือพิมพ์เขาอธิบายไว้แบบนี้เลยอีกมุมนึงนะฮะในคลิปนั้นเนี่ยฮะบางส่วนเขาก็บอกว่าครูปีชามีการพูดถึงจุดนึงที่เขาพูดว่าอ๋อเนี่ยนึกว่าจะโทรมาเพราะว่าจะมาขอส่วนแบ่งทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งแม่ค้าที่โทรมาเขาบอกว่าไอ้เรื่องส่วนแบ่งอ่ะก็แล้วแต่จะให้เขามีการพูดกันถึงเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้บางส่วนเขามองว่าครูปีชาเนี่ยจะกล่าวอ้างว่าเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีเลขนี้หรอกเพราะว่าเขากลัวว่าจะถูกขอแบ่งแต่จริงๆแล้วเขาอ่ะมีเลขนี้อยู่แล้วแต่ปฏิเสธไปงั้นแหละ
นะครับอีกฝ่ายนึงก็พูดออกมาแสดงความคิดเห็นกันย้อนแย้งกันซ้ำเข้าไปอีกโอ้เรื่องนี้ถึงได้บอกฮะว่าไปมาคลิปเสียงเริ่มทำงงเพราะคลิปเสียงที่หลุดออกมาตอนแรกเหมือนว่าจะยืนยันแล้วว่าซื้อมา3ตัวหลังใช่3ตัวหน้าไม่ใช่แต่พอคลิปหลังๆหลุดออกมาเริ่มเหมือนมีการเจรจากันว่าเฮ้ยเหมือนตามหามาฉันถูกเจอเดี๋ยวแบ่งกันไอ้ยังไงก็แล้วแต่เมื่อวานนี้นะครับหลายสื่อให้ข่าวออกมาแล้วก็ฟันธงไปเหมือนกับว่าตำรวจได้สรุปสำนวนแล้วว่าตกลงลอตเตอรี่30ล้านนี้เป็นของหมวดจรูนแน่นอนแต่ปรากฏว่าในความจริงๆแล้วยังไม่สรุปนะใช่ค่ะยังครับเพราะเดี๋ยววันนี้21กุมภาคือวันนี้ถูกไหมฮะเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนที่ลงพื้นที่กันโดยไม่บอกว่าลงพื้นที่ไหนบ้างนะครับกับทีมกองปราบจะประชุมสรุปร่วมกันอีกครั้งแล้วเดี๋ยวจะมีการเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง2คนเขาว่ากันอย่างนี้นะตามแหล่งข่าวบอกว่า2คนที่ว่าคือ1ครู1เจ๊แล้วก็เตรียมจะเอาผิดระดับนายตำรวจฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยวันนี้จะมีความชัดเจนเปิดเผยมาซะขนาดนี้บอกว่ายังไม่สรุปแต่บอกว่าจะจับ1ครูกับ1เจ๊ผมว่ามันก็พอเดาได้อะว่าไปข้างไหนอะเรียกว่า 90% เถอะค่ะจะเปิดเผยออกมาแบบนี้จะ99เลยถ้าเป็นตามข่าวที่หนังสือพิมพ์ลงแบบนี้นะตามแหล่งข่าวที่ออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ดูกันว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้า21ก็คือวันนี้สรุปได้แน่นอนขออำนาจศาลออกหมายจับมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวซึ่งถ้าไม่ใช่นะเงือบทั้งประเทศอีกรอบนะฮะครั้งที่เราเงือบไปแล้วรอบนึงนะครับอย่าเพิ่งฟันธงอะไรไปถึงแม้ว่าจะเป็นวันนี้ก็เถอะรอค่ะทุกท่านซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็พูดถึงนะฮะหวยนายกพูดถึงใช่ค่ะท่านพูดถึงเรื่องหวย30ล้านด้วยนะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเริ่มเบื่อหน่ายข่าวคดีหวย30ล้านที่มันยังไม่ได้ข้อยุติสักทีแต่ว่าที่ผ่านมาท่านบอกว่าเราเนี่ยดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกวิธีการแล้วสุดท้ายมันเหลือแค่วิธีการเดียวยกเลิกการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเลยละกันถ้าเกิดอยากแก้ปัญหาผมว่าท่านพูดไปงั้นน่ะพูดไปงั้นโอ้โหรายได้มหาศาลท่านทำได้เหรอครับปีนึงนี่เรียกว่าบางทีบางครั้งเก็บรายได้มากกว่าคฟผ.อีกนะจริงนะฮะลองฟังเสียงท่านนายกพูดถึงเรื่องหวย30ล้านสักนิดนึงแล้วกันฮะเรื่องลอตเตอรี่แม่ผมจะแก้ไขท้ายสุดก็ทะเลาะกันลอตเตอรี่30อะไร30ล้านเนี่ยยังไม่เลิกเลยแล้วรายใหม่ก็มีจะฟ้องกันอีก30ล้านก็ขยายข่าวไปทุกวันจนคนก็กระเอียนนะหลายคนก็บอกเมื่อไหร่จะเลิกสักที30เนี่ยแล้วหลายคนก็บอกให้แก้ปัญหาเรื่องลอตเตอรี่ถ้าผมแก้ทุกวิธีการแล้วนะแค่เดียวสุดท้ายคือเลิกทำลอตเตอรี่นะก็แก้ทุกอย่างแล้วมันจะแก้อะไรแล้วเพราะมันอยู่ที่คนผมขอเรียนท่านนายกแบบนี้นะครับว่าเรา3คนก็มีความรู้สึกเบื่อบ้างเหมือนกันแต่เราพยายามเล่าข่าวที่น่าเบื่อให้ดูมีสีสันที่สุดฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเล่าต่ออีกแหละไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะมีการออกหมายจับหรือไม่แต่อย่างไร